คืนได้บางจังหวะครับเอาละครับเปิดฉากมายกที่3ครับลุยต่อแล้วครับชามะนาวครับเตะมาเตะคืนครับยอดขุนศึกชามะนาวเตะซ้ายครับยกที่แล้วยังไม่เผยไตหรือเปล่ายกนี้มาแล้วยอดขุนศึกเดินขยับเข้าไปครับเตะขวามาก่อนครับชามะนาวยอดขุนศึกเตะซ้ายถึงตัวครับวงในพยายามกดแล้วเนี่ยครับเสียบเข้าไปครับเด้งซ้ายครับยอดขุนศึกยกนี้นี่ชิงเดือนก่อนครับดูว่ามวยคู่นี้นี่ใครเดินก็ดูว่าทำเกมได้ดีกว่าครับมีโอกาสได้ออกอาวุธงามๆครับยอดขุนศึกเดินได้เข้าหานี่แหละครับไล่จี้อยู่ที่หน้าบ้านตัวเองครับมุมน้ำเงินชามะนาวยกนี้ผ่อนเกมครับเตะขวายอดขุนศึกจับได้มาตัดถุงโอ้จังหวะเสียบยังไม่มีครับแต่งตัวช้าไปนะครับยอดขุนศึกชามะนาวในยกที่ผ่านมานี่เดินออกแข้งต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในมาทำได้ดีเลยนะครับยกนี้มาชกในเกมตั้งรับยอดขุนศึกค่อยๆขยับเข้าไปอาศัยรูปร่างนะครับโอ้มีแข้งและวงในก็พยายามจะขวางแทงเหมือนกันดูนะครับคู่นี้นี่หนังชีวิตครับเบียดกันสนุกเลยชิงขวางหน้าแล้วครับชิงขวางหน้าครับใครขวางได้ครับยอดขุนศึกขวางได้ครับนี่นะครับชามะนาวยกนี้ใจเย็นไม่ได้แล้วครับซ้ายมาขวาอีกโอ้โหว่าครับโอ้โดนอัดคือคลิกเต็มแผ่นหลังครับชามะนาวเอาละครับเสียหายพอสมควรก็จังหวะนี้ต้องเน้นมากขึ้นครับชามะนาวหันมาเน้นหมัดครับต่อย1 2แล้วเสียบขวาเข้าไปถึงนาทีต้องเล่นครับชามะนาวใจเย็นเรียกว่าเรื่อยๆไม่ได้ครับต้องเตะขวามาอีกจับนายผักเอาละเตะขวาเข้าไปครับชามะนาวยอดขุนศึกนี่ไม่ตกใจนะครับค่อยๆขยับไปเรื่อยมีแข้งแล้วก็พยายามจะขวางแทงชามะนาวก็ต้องเร่งเกมนะครับยกที่ผ่านมานั้นโอ้โหเวลาเล่นเกมนี่ดูน่ากลัวทำได้ดีด้วยยกนี้มาตั้งรับช้ากว่านะครับโอ้ยอดขุนศึกนี่ก็ออกแข้งสายหน้านี่แม่นนะครับเอาเบียดเข้าไปทีมงานก็บอกให้เดินให้ชนนะครับชามะนาวไปยืนคุยกับยอดขุนศึกนี่รักเหลี่ยมเชิงดูว่าจะไปลองด้วยครับนี่ครับไปยืนคุยไม่ได้ครับชามะนาวต้องเดินครับเอาเตะขามาเตะซ้ายโอ้มาที2ดอกครับยอดขุนศึกแค่แต่ว่ากระวางแข้งนี่มาเป็นชุดๆครับชามะนาวเตะซ้ายเปิดทางเข้าไปเกียร์รถโต้ครับเอาขวามาเอาแล้วครับแข้งขวาเริ่มจะทำงานครับชามะนาวโอ้เดี๋ยวดูครับทีต่อทีใครหนักใครแรงกว่ากันนะครับต่างคนนี่อีกคนหนึ่งเตะอีกคนหนึ่งทีบครับขยับเข้าไปครับอย่าให้ห่างเตะซ้ายชามะนาวต่อยมาเลยยอดขุนศึกแหมคว้าคอมาได้แต่เจอขวางไว้ก่อนพยายามตีเสียบคืนเหมือนกันครับแยกมาก่อนนะครับยกที่3หมดลงครับพักแป๊บเดียวมาตามกันต่อนะครับยาฉีด 120,000 บาทแล้วนะครับให้กับชามะนาวทีมงานนี่บอกให้เดินอย่างเดียวให้ชนอย่างเดียวถ้าถอยนี่มันจะเสียเปรียบเลยครับเพราะว่ารูปร่างแล้วก็ความรวดเร็วดูเป็นรองด้วยออกมานี่เดินเบียดเลยนะครับยกนี้โอ้มีลูกขวางแล้วก็แทงเอาไว้ยอดขุนศึกชามะนาวเร่งต่อยหมัดเร่งต่อยหมัดเป็นการใหญ่แล้วนะครับมาถึงตอนนี้ต่อย1 2แล้วผลักออกครับชามะนาวยอดขุนศึกหันมาจับในครับชามะนาวขวาแล้วเสียบมาแล้วครับอ้าวเข้าซ้ายเข้าขวามาชามะนาวเล่นเกมก็ดูว่าดีๆโอ้สุดท้ายไปเสียหลักเสียเหลี่ยมครับเสียทรงเล็กมากครับชามะนาวเล่นที่ไหนแล้วนะครับยกขึ้นมาครับพยายามเด้งตีคืนไปเหมือนกันเลยครับชามะนาวลุยต่อครับในลุ้นในล้วนๆแทงเข้าไปเด้งมาอ้าวเด้งเข้าไปครับตีเข่าซ้ายมาครับกอดไว้แน่นๆชามะนาวเอาแล้วครับพอเริ่มเบียดกล้ามในต่อยมัดกล้ามในไปมีเสียงเชียร์ก็มาเลยนะครับยอดขุนศึกพยายามจะเดินโอ้โหแทงแล้วก็คาไว้ด้วยยอดขุนศึกไม่สนนะครับพยายามจะโหมแทงโต้คืนเกมการชกถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับมาถึงตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันอย่าฉีด 120,000 บาทด้วยนะครับให้กับชามะนาวนี่ครับเป็นสงครามเข่าครับคุณพีผมดีครับดูว่าข้อใครแข็งแรงใครดีคนนั้นเอาชนะกลับบ้านไปชามะนาวตอนนี้พยายามบวกหมัดเด้งเสียบซ้ายเข้ามาชามะนาวเด้งเข่าขวาเอาละครับวงในนี่ดูว่าทำได้ดีครับแทงเข่าซ้ายเข้าไปครับแยกมาก่อนนะครับโอ้โหสู้เข่ากันมันเหลือเกินครับทั้งชามะนาวแล้วก็ยอดขุนศึกครับเสียบเข้าไปครับชามะนาวพยายามยกคืนพยายามเนี่ยครับขวางหน้าไว้ครับโอ้เกมการยกอย่างใกล้เคียงกันเลยแล้วครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะนะครับใครจะฉายใครจะโชว์ได้เป็นชุดเท่านั้นโอ้ยจังหวะแทงสวยดูครับเบียดเข้าไป
อาศัยความใหญ่เลยครับยอดขุนศึกตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนครับแล้วการตรงนี้นี่ปิดคันเลยกันครับกำมะนาวจะต่อยแล้วเสียหลักครับซ้ายมาแทงเข่าขวาเอาไว้ครับยอดขุนศึกยังตีไม่ได้ติดกำแพงตั้งจากด้านกำมะนาวกำมะนาวเสียขวาต่อสุดเลยทีเดียวต้อนยังตีไม่ได้ครับเอาแล้วครับกรรมการกันออกมาครับดึงออกมาก่อนแล้วก็ลุยกันต่อครับแล้วก็ลุยกันต่อครับเสียบเข้าไปเสียบคืนขวางได้ครับแทงยัดเข้าไปครับยอดขุนศึกโค้งสุดท้ายแล้วนะครับยกที่4นะครับพยายามจะเบียดจะชนแทงได้มีเสียงเคลียร์นี่โอ้โหรอเคลียร์ก็หึ่มเลยนะครับแต่ว่ายอดขุนศึกก็ไม่ตกใจนะครับมีลูกขวางลูกแทงสู้โอ้นี่นะครับแลกกันแบบยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับสถานการณ์ยังไม่มีใครตีจากกันไปแล้วครับกำลังจะคู่ขี้ครับแชมป์มันเอาเตะขวาต้องสึกแทงซ้ายแทงเอาเสียบขวาอ่ารับโอ้โหโดนต้องสึกแข้งแล้วเหยียบขวาตามเอาละครับแชมป์มันเอาตรงนี้ต้องวิ่งเข้าไปหาครับไล่ต่อที่มุมมะขามเตะขวาเข้ามาแชมป์มันเอาคล้องได้จับไหนมาเด้งเข่าซ้ายเข้าไปเอาละครับกรรมการแยกไปอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ในช่วงปลายยกที่4ครับหมดยกที่4ครับหมดยกที่4ทำได้เตะขวาเตะขวาขึ้นมาครับในอีกแล้วในต่อในอ้าวเสียบไปโดนแข้งขึ้นมาครับมาตามกันต่อนะครับ3นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์ก็ถือว่ายังชิงดำอยู่โอ้ชามะนาวนี่ดูจะคึกขึ้นมานะครับยกนี้นี่เปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยมีหมัดนำไปก่อนด้วยยอดขุนเกิดเอามาดูพยัคฆ์จะขวางแล้วก็แทงสู้โอ้ยเอาแล้วครับเปียกกันแบบนี้แข้งขวาเริ่มออกได้สวยๆด้วยนะครับชามะนาวนี่ครับเปิดเกมเข้ามาทำได้ดีครับชามะนาวอย่างคึกคักครับหลังจากที่ให้น้ำได้น้ำในท่ามาตามเสียบขวายอดขุนศึกก็มัดแล้วก็พยายามตีครับเอาแล้วครับกรรมการดึงออกมาอีกครับชามะนาวเดินหน้าลุยต่อยอดขุนศึกเตะซ้ายเตะขวามาชามะนาวเก่งหมัดขวาครับแต่ยังไม่มีจังหวะต่อยครับลุยก็ลุยครับชามะนาวครับในโดนล็อกคอแล้วก็นี่ครับข้างล่างก็เกี่ยวไว้ครับชามะนาวเดินเข้าไปครับแทงเข่าซ้ายครับผลักออกครับยอดขุนศึกทีมงานนี่ฟังต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับชามะนาวแต่ว่าเข้าไปก็โดนล็อกเผาเวลาไปเรื่อยเลยนะครับยอดขุนศึกเองก็ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับไม่รีบไม่ร้อนชกในเกมตั้งรับมีแข้งคอยสกัดเอาไว้พอเข้าในก็ล็อกเอาไว้แบบนี้นะครับขวางเอาไว้แล้วก็มีแทงโต้ด้วยชามะนาวต้องมีหมัดแล้วนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายจะไปเดินปล้ำอย่างเดียวนี่ดูว่าจะไล่ไม่ทันแล้วครับนี่แหละครับอาวุธเสริมต้องมาครับตอนนี้ชามะนาวลำพังจะพึ่งเข่าอย่างเดียวก็ไม่น่าจะทันครับเอาละครับต่อยหมัด1 2หมัดไหนเข้ามาก็ยังตีไม่ได้ครับชามะนาวเอาละครับอยากมีเวลาให้ทำเกมอีกประมาณ1นาทีเศษๆครับยังรู้อยู่ครับยังพยายามหาช่องหาจังหวะหมัด1 2ไปครับยังโดนไม่เต็มนะครับก่อเก็บเอาไว้ก่อนแล้วครับเผาเวลาไปด้วยครับเกมของยอดขุนศึกครับชามะนาวเดินต่อลุยเข้าไปครับทุบหน้าตัวเองสักทีนึงเอาหมัด1โดนไม่โดนล่ะโดนไม่โดนเสียบเข้าไปอีกทีเอาโอ้หน้าสะบัดเหมือนกันครับทางด้านยอดขุนศึกโดนหมัดเข้าไปแต่ดีครับโดนแค่ปลายหมัดครับยังไม่มีอาการเมายังไม่มีอาการเซครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับยกสุดท้ายก็พยายามจะฮึดต่อยหมัดอยู่เหมือนกันมาโดนขวางเอาไว้เลยนะครับต้องเล่นอีกเวลาก็ยังพอมีอีกครึ่งนาทีเลยนะครับให้ได้ลุ้นแต่ว่าต้องออกอาวุธให้ชัดเจนสถานการณ์บนเวทีตอนนี้ยังไงครับชามะนาวทำท่าจะสารภาพไปแล้วครับเดินแล้วแต่เดินไม่ทางด้านชามะนาวก็เดินยังทำได้ไม่ชัดเจนครับอาการท้อเหมือนกับชามะนาวเอาแล้วครับไม่ไหวแล้วชามะนาวหันหลังให้แล้วครับเดินมาเต็มที่แต่ยังคว้าไม่เจอครับยังมีเวลาอีกประมาณ10วินาทีครับชามะนาวเตะขวาโอ้ลูกนี้โดนเก็บตกอีกวางแข้งเต็มชายโครงครับยอดขุนศึกชามะนาวตัวนี้ก็แหมรู้ชะตากรรมครับว่ากันอย่างนั้นนะครับหมดยกสุดท้ายครับสู้กันมาเต็มที่จนถังทั้งคู่นะครับทั้งชามะนาวแล้วก็ยอดขุนศึกนะครับหมดยกสุดท้ายและก็คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับไม่มีปัญหาครับก็ไปที่ยอดขุนศึกกันนะครับเอาชนะคะแนนชามะนาวไปได้ครับนี่คือทั้งหมดของค่ำคืนนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ
ทีมงานเพชรยินดีลาไปก่อนสวัสดีครับ